เอาล่ะถ้าเกิดเราพร้อมแล้วก็ไปทำรุ้งกินน้ำกันได้เลยไปเลยเห็นความนี้นี่ไงตรงพื้นตรงพื้นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยแล้วมาทับฟองเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ครับฉากตรงเนี้ยค่ะเห็นเป็นสีๆเลยครับเป็นรูเขาไม่อาจมันก็เป็นทาร์กใช้กระดาษเป็นทาร์กโอเคถือตรงนี้ไว้อ่ะว่าตอนนี้เออต้องเติมน้ำเพิ่มไม่จุ่มต้องมีด้านหนึ่งจุ่มแล้วก็ด้านหนึ่งไม่จุ่มมันจะเห็นมันตีรู้ไม่ได้สองที่นี่เลยพี่มันไม่ไม่เห็นแล้วนั่นน่ะเออไม่แล้วก็อีกสองคนจับของข้างๆจับของไว้ดิจับของไว้ยิ่งสั่งเลยไหมเห็นชัดเจนเลยมีไม่งูไปมีไม่งูได้แล้วโอ้ชาลา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 ดูก่อนบล็อกโอ้ยพวกเราจะนับถอยหลังพร้อมกันนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาแล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับครบแล้วครับ10นาทีใช่ครับแล้วความสวยงามของรุ้งกินน้ำนะครับกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้องๆดึงมาใช้ในการสร้างรุ้งกินน้ำจะให้คะแนนน้องๆได้มากแค่ไหนนะครับคือเราได้มา2อาเซียค่ะแล้วก็เลือกเป็นแผ่นซีดีกับไฟฉายค่ะส่วนอุปกรณ์ส่วนกลางที่มีให้เราใช้นะคะก็คือสมุดโน้ตแล้วก็ขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ค่ะนำสมุดโน้ตที่ให้มาใช้เป็นฉากแล้ววางซีดีวางซีดีให้ด้านที่เป็นสีเงินๆหันหน้าเข้าหาฉากโดยวางขวดน้ำไว้ตรงกลางนำขอบของไฟฉายติดกับขอบของสมุดโน้ตโดยเอียงมุมทำให้ทำมุมกับพื้นประมาณ45องศาค่ะส่วนการมองก็ให้มองตรงๆระดับสายตาค่ะจะทำให้เห็นเป็นรุ้งเป็นแถบสีๆอยู่บนฉากค่ะก็คิดว่าถ้าเอาขวดน้ำไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็ใช้แสงส่องผ่านมันก็เกิดการหักเหแล้วจากนั้นก็สะท้อนสีที่อยู่บนแผ่นซีดีด้านที่เงาค่ะไปสะท้อนไปอยู่บนฉากพอเรานำมาทดลองเนี่ยเราก็พบว่าถ้ามีแสงเนี่ยเข้าไปในเนี้ยเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดเป็นรุ้งเพราะว่าที่เกิดเป็น7สีได้เนี่ยแสงเนี่ยเข้าไปแล้วเกิดการหักเหแสงออกเป็น7สีเพราะที่จริงเนี่ยแสงมีอยู่7สีการที่เราเนี่ยใส่ลงในน้ำเนี่ยคือเราต้องการจะให้แสงเนี่ยหักเหออกเป็น7สีเหมือนตามความจริงค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีถ้วยกระจกเงากระดาษสีดำแล้วก็ไฟฉายค่ะเทน้ำลงไปในถ้วยแก้วก่อนครับแล้วก็นำกระจกใส่ลงไปเอากระดาษแข็งมาตั้งไว้ตรงข้างของถ้วยแก้วแล้วก็เอาไฟฉายครับแล้วก็นำกระดาษสีดำที่เอามาปิดตรงรูไฟฉายเอาไว้ครับแล้วก็ส่องลงไปที่ตัวกระจกครับชี้เลยค่ะตรงไหนที่เห็นชัดที่สุดชี้เลยเชิญเลยค่ะแล้วมุมประมาณไหนคิดว่ามุมประมาณไหน45องศาครับเป็นมุมที่แสงส่องหรือมุมที่เราคิดว่าเป็นแสงสะท้อนคะที่เราคิดว่ามันเกิดเออแสงสะท้อนถ้ามีเวลามากกว่านี้คิดว่าจะปรับปรุงอะไรให้มันเกิดผลงานให้มันดีขึ้นค่ะภาชนะบรรจุน้ำครับ
ราก็ใช้สเปรย์ฉีดน้ำนะฮะแล้วฉีดไปตรงนี้ฮะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่าบังเอิญหยดน้ำไปหยดอยู่บนปากกระบอกอะฮะมันเลยเป็นแสงเจ็ดสีขึ้นมาตอนนี้ตำแหน่งรุ้งของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ละอองใช่ไหมคะที่คิดไว้ที่บอกว่ามองเห็นคือมันอยู่ที่หยดน้ำที่อยู่บนผิวกระจกของถ่านของไฟฉายจะเป็นซะสีม่วงซะส่วนใหญ่คนอื่นเห็นสีเดียวกันปะม่วงนะคะเห็นไฟตอนนี้หน้าเริ่มมืดนะคะมองไฟฉายนานค่อนข้างจะเห็นสีม่วงชัดสีเดียวเพราะวิทยาศาสตร์นะครับอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเราจึงใช้วิทยาศาสตร์นะครับมาสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมชาติได้แหละครับและในวันนี้นะครับก็ถึงเวลาช่วงสำคัญแล้วที่จะมาตัดสินกันว่าใครจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ละทีมตอนนี้ก็ต้องขอเชิญคณะกรรมการทั้ง2ท่านนะครับให้คะแนนทั้ง5ทีมเชิญเลยครับเรามาเริ่มกันทีมแรกเลยดีกว่าครับครับผมนั่นคือทีม Smart by Style Science ครับเชิญครับ3 3เป็น6คะแนนสำหรับสีม่วงนะคะก็ต้องให้คะแนนกับความคิดสร้างสรรค์เขาค่อนข้างจะเด่นนะคะเนื่องจากว่ามีอุปกรณ์จำกัดเนี่ยก็มีการเอากระดาษมาทำเป็นอ่างน้ำขึ้นมานะคะทำลุงได้นะคะแล้วก็สามารถอธิบายหลักการได้พอสมควรค่ะเอาละครับมิสเตอร์เฉลียวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมสกายทีมจะได้ไปเท่าไหร่เชิญอาจารย์ครับ5กับ4เป็น9คะแนนโหสิ่งที่ได้คะแนนค่อนข้างสูงนะคะคือจะชอบใจตรงที่หลักการที่น้องทำช่องการเดินแสงให้เป็นเส้นตรงมากขึ้นนั่นคือเป็นหลักการหนึ่งของการใช้สลิปในการแยกลำแสงนะคะหรือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรค่ะดีเทคทีฟจะได้ไปกี่คะแนนเชิญอาจารย์ครับ3กับ4เป็น7คะแนนอันนี้ก็อธิบายได้ค่อนข้างถูกต้องนะคะว่าน้ำเป็นส่วนที่มีการหักเหของแสงนะคะแล้วก็ CD ก็เช่นกันเหมือนกันค่ะก็คือตัว CD เนี่ยแหละค่ะที่ให้หลักการที่อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงกับสิ่งที่คนจะเป็นนะคะคือโอเคมันมีสารที่เคลือบที่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่าผิวของ CD เป็นผิวที่ไม่ได้เรียบนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาช่วยในการสะท้อนหรือหักเหหรือว่าทำให้เกิดแสงสีต่างๆเนี่ยเป็นเพราะผิวที่เกิดมุมในการสะท้อนกลับมาทำที่ฉากทำให้เราเห็นว่ามีการแยกสีได้ดีขึ้นนะคะนี่คือหลักการที่ถูกต้องค่ะบายันซูเนียครับ2กับ2เป็น4คะแนนค่ะสำหรับทีมไซส์จูเนียนะคะที่ได้น้อยเพราะว่าสร้างรุ้งเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวิธีที่เขาทำเนี่ยก็จะเป็นหลักการทั่วไปนะคะก็คือเอาละอองน้ำแล้วก็ใช้ไฟส่องนะคะแต่ว่ายังไม่ถูกต้องทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะว่ายังหามุมในการที่เราจะมองเห็นรุ้งไม่ถูกต้องนะคะจากที่เราทดลองที่โต๊ะเนี่ยคือจากที่บอกก็คือเรามองในด้านที่แสงตรงมองทิศเดียวกับแสงเราไม่ได้มองตรงข้ามกับแสงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดรุ้งที่แท้จริงก็คือเราจะต้องหันหลังให้กับแสงแดดแล้วก็มองไปเพราะว่าแสงที่กระทบเข้ากับตาเรามันมาจากการที่แสงแดดที่อยู่ด้านหลังเรากระทบกับอนุภาคของไอน้ำแล้วก็สะท้อนเข้ามาที่ตาเรานะคะเอาละครับมิสเตอร์เฉลียวเหลือทีมสุดท้ายแล้วซูเปอร์กรีนตามเลยครับได้ไป4กับ3เป็น7คะแนนจากที่น้องๆ อธิบายเนี่ยก็คิดว่าความรู้พื้นฐานของตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็สามารถสร้างรุ้งได้นะคะแล้วก็อธิบายหลักการได้ถูกต้องนะคะแต่ว่าคะแนนที่น้อยไปนิดนึงก็คือเหมือนกับที่ทำเนี่ยมันก็ง่ายๆแค่เอาแสงส่องผ่านแล้วก็เห็นเลยนะคะ